ครับสวัสดีน้องๆนะครับที่หลักสูตรวิศวกรรมระดับต้นนะครับรุ่นที่23ครับวันนี้พี่ก็โสพลวีรวัฒนายิ่งยงนะครับแล้วก็พี่เอกชัยปีดานะครับสำนักแผนงานกลุ่มงานวางแผนดำเนินงานนะครับสำนักจะมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับองค์ย่อยนะครับช่วยไปสไลด์ต่อไปนะครับการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการย่อยนะครับก็จะมีลักษณะของโครงการย่อยของกรมทางหลวงนะครับก็จะมี3สำนักหลักๆนะครับที่ดูแลอยู่ก็คือสำนักแผนงานนะครับแล้วก็สำนักบริหารบำรุงทางแล้วก็สำนักอำนวยความปลอดภัยนะครับโดยโครงการย่อยของสำนักแผนงานนี้ก็จะมีลักษณะงานเกี่ยวกับโครงการที่เป็นงานขยายทางหลวงนะครับเพิ่มช่องจราจรนะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้านจิโอเมตริกครับของทางหลวงนะครับที่อาจจะไม่เกิดความปลอดภัยนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะงานนะครับของการย่อยนะครับเดี๋ยวทางพี่เอกชัยก็จะบรรยายในลักษณะของการย่อยใน5กิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องครับช่วยไปสไลด์ต่อไปองค์การย่อยนะครับก็ของสำนักแผนงานก็จะเป็นโครงการที่มีขนาดเล็กนะครับก็คือสเกลงานวงเงินไม่เกิน100ล้านนะครับโดยองค์การที่ดำเนินการต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนะครับฉะนั้นลักษณะของโครงการย่อยเนี้ยก็จะเป็นโครงการที่ไม่ติดปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับอย่างเช่นไม้ห่วงห้ามในเขตทางนะครับสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องรื้อย้ายนะครับต่างๆนะครับหรือแม้แต่การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนานนะครับกว่าจะแล้วเสร็จในกระบวนการขั้นตอนนะครับโดยโครงการย่อยเนี่ยก็จะมีของสำนักแผนก็จะมีลักษณะที่เป็นการแก้ปัญหาย่านชุมชนนะครับแก้ปัญหาคอขวดนะครับแก้ปัญหาระบบระบายน้ำที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะบนคันคางก็เนื่องจากช่องทางน้ำเดิมที่ออกแบบไว้นะครับไม่เพียงพอกับการรับน้ำนะครับในปัจจุบันนะครับหรือแม้แต่มีการพัฒนาทางหลวงสองข้างทางนะครับทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำจากผิวจราจรลงไปนะครับโดยมีการถมที่นะครับสองข้างทางอันนี้ก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรได้นะครับสำนักแผนโดยกลุ่มวางแผนดำเนินงานนะครับก็จะเข้าไปปรับปรุงพัฒนานะครับระบบระบายน้ำพวกดิดไลนิ่งนะครับหรือแม้แต่ RC ดิดไทเออะไรเงี้ยครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรนะครับตรงนี้สำนักแผนก็จะเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็แม้แต่กับทางระบบระบายน้ำครับที่เป็นคอขวดนะครับอย่างเช่นมีการพัฒนาขยายทางหลวงนะครับให้เป็น4ช่องจราจรแล้วแต่ตัวสะพานเนี่ยยังเป็นขนาดรองรับแค่2ช่องจราจรทำให้เกิดเป็นคอขวดหรือแม้แต่การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงนะครับให้ผิวจราจรเป็น 7.12 แล้วแต่ตัวสะพานยังเป็นรูปแบบเดิมนะครับซึ่งมีทางเท้านะครับหรือมีความกว้างของผิวจราจรนะครับแคบกว่าถนนนะครับที่มีการพัฒนาแล้วนะครับสำนักแผนก็มีการขยายความกว้างของสะพานนะครับเพื่อรองรับผิวจราจรนะครับที่กว้างมากขึ้นนะครับในลักษณะงานครับสำนักแผนครับในปีปัจจุบันนี้ที่จะถึงนี้ก็คือปี65นะครับเราก็จะมีอยู่5ลักษณะงานนะครับเดี๋ยวทางพี่เอกชัยนะครับจะลงรายในรายละเอียดของแต่ละลักษณะงานนะครับยังไงก็ส่งต่อให้พี่เอกชัยเลยครับครับขอบคุณพี่หมึกมากครับผมอย่างที่พี่หมึกเรียนไปข้างต้นนะครับว่างานเข้าใจว่าตอนเช้านี่ทางผู้เข้ารับอบการอบรมเนี่ยน่าจะได้รับการบรรยายจากกลุ่มงานวางแผนนะครับของสำนักแผนงานซึ่งกลุ่มงานวางแผนของสำนักแผนงานเนี่ยก็คงมาบรรยายเกี่ยวกับลักษณะงานของโครงการใหญ่นะครับ
ทีนี้อันเนี้ยมันก็เป็นงานเกี่ยวกับเป็นโครงการย่อยซึ่งความแตกต่างระหว่างโครงการย่อยกับโครงการใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่พี่หมึกเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินงานก็คือโครงการย่อยเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ1ปีนะครับอันที่2เลยก็คือสังเกตว่าคู่สัญญาของโครงการย่อยเนี่ยจะเป็นงานที่ดำเนินการโดยเขตหรือแขวงจะเป็นคู่สัญญาวงเงินไม่เกิน100ล้านนะครับส่วนโครงการขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานก่อสร้างทางที่1ก่อสร้างทางที่2และสำนักก่อสร้างสภาตรงนี้จะเป็นลักษณะของโครงการใหญ่ซึ่งวงเงินเนี่ยมันจะเกิน100ล้านแล้วหลักประมาณสัก200ล้าน300ล้านอะไรเงี้ยจนถึง 1,000 กว่าล้านนะครับทีนี้ที่โครงการย่อยเนี่ยของสำนักแผนงานเนี่ยมันแบ่งทั้งหมดเนี่ยในงบประมาณปี65เนี่ยแบ่งทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด5กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนนะครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ํากิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ในปีนี้นะครับก็คือกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหลทางกิจกรรมที่4นะครับเป็นกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงและกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไล่ไปทีละกิจกรรมนะครับว่าแป๊บนึงนะครับโอเคสำหรับในการพิจารณากิจกรรมต่างๆนะครับเราดูอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูว่าจุดที่เราจะก่อสร้างเนี่ยเป็นลักษณะพื้นที่สภาพพื้นที่เป็นแบบไหนนะครับเช่นถ้าจุดตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่ผ่านย่านชุมชนการที่เราจะเลือกกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าโอเคตรงเนี้ยแบบย่านชุมชนเราก็ต้องเอาโครงการนี้เข้าอยู่ในกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมขยายสะพานเราก็เอาโครงการนี้บรรจุในกิจกรรมปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่หมึกเน้นย้ำเลยตลอดเลยนะครับก็คือหนึ่งก็คือความสัมพันธ์มันคือเนื่องจากการทำงานเนี่ยสัญญาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน1ปีนะครับดำเนินการภายใน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของพื้นที่เนี่ยต้องมีความพร้อม 100% ก็คือ1ก็คือไม่ติดปัญหาห่วงห้ามพื้นที่อนุรักษ์อะไรต่างๆสาธุว่าพวกเสาไฟท่อการรื้อย้ายท่อประปาเนี่ยควรดำเนินการก่อนการก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนนะครับลักษณะงานก็คือเป็นทางหลวงที่ผ่านย่านชุมชนนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความเจริญในย่านชุมชนนะครับอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสัญจรภายในชุมชนนะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่นะครับถ้าสังเกตดูจากภาพที่เราเห็นที่โชว์เนี่ยครับสังเกตว่าพื้นที่สองข้างเนี่ยลักษณะของโครงการเนี่ยพื้นที่สองข้างทางเนี่ยจะลักษณะมีทั้งบ้านเรือนมีชุมชนต่างๆอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับเป็นลักษณะอันนี้ก็คือเป็นงานที่อยู่ในกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมพัฒนาหลวงผ่านย่านชุมชนครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโครงการนะครับสาย101คุยประดู่แยกโตโยต้านะครับระยะทาง 0. ระยะทาง675เมตรนะครับสังเกตว่าก่อนภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาพก่อนการดำเนินงานก่อนการดำเนินงานเนี่ยก็เป็นลักษณะถนน2ช่องจราจรนะครับแบ่งทิศทางเป็นเกาะยกและแต่ว่าเนื่องจากชุมชนเนี่ยเราเนี่ยกับทางพื้นที่เนี่ยประเมินแล้วว่าชุมชนเนี้ยกำลังมีการขยายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เห็นควรดำเนินการปรับปรุงบริเวณตรงนี้ครับให้เป็นถนน4ช่องจราจรแบ่งทิศทางด้วยเกาะยกนะครับเพื่อสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของชุมชน2ข้างทางนะครับอันนี้เป็นกิจต่อไปก็เป็นกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำนะครับก็ชื่อก็บอกตรงๆแหละก็คือพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำก็คือ
ง่ายๆเลยก็คืองานพวกงานขยายสะพานสะพานที่ขยายก็จะเป็นสะพานแบบขนาดเล็กนะครับไม่ใช่สะพานขนาดใหญ่ถ้าสะพานขนาดใหญ่เนี่ยมันจะไปเข้าโครงการขนาดใหญ่แทนนะครับก็เป็นสะพานพวกข้ามคลองพวกข้ามหนองอะไรต่างๆครับแล้วก็เป็นงานก่อสร้างพวกบล็อกคอนเวิร์ตอะไรต่างๆประมาณนี้ครับหรืองานก่อสร้าง RC ดิดไทเออะไรประมาณนี้ครับเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำนะครับก็อันนี้เป็นสาย1045นะครับวังสีสูบเขื่อนสิริกิติ์ก็เป็นงานขยายสะพานนะครับต่อไปก็กิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งบรรจุในปีงบประมาณ2565นะครับเป็นกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหลทางปกติเนี่ยทางหลวงของเราเนี่ยมาตรฐานชั้นทางของเราเนี่ยจะมีมาตรฐานอยู่ที่ชั้น4นะครับก็คือ7:9แต่ทางหลวงในประเทศไทยโดยเฉพาะในความดูแลของกรมทางหลวงของเราเนี่ยทางหลวงที่ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดสังเกตดูใครอย่างผมไปดูพื้นที่แถวสทล7กับสทล8เนี่ยก็จะเห็นที่มันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือต่ำกว่ามาตรฐานก็พวก7:8อะไรเงี้ยไหลทางจะค่อนข้างแคบกิจกรรมเนี้ยทำมาเพื่อสนับสนุนถนนที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็คือต่ำกว่า7:9ลงมาถามว่าทำมาเพื่ออะไรทำมาเพื่อยกระดับมาตรฐานของถนนที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้มีมาตรฐานที่อยู่ในเกณฑ์ของกรมทางหลวงที่กำหนดนะครับก็เป็นลักษณะของกิจกรรมตัวนี้ก็คือเพิ่มไหลทางให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงของเรามีไล่ตั้งแต่ชั้นพิเศษก็คือ4ช่องจราจรขึ้นไปจนถึงชั้นที่4นะครับ7:9ทีนี้ตรงที่ไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะครับทางต่ำกว่ามาตรฐานก็คือน้อยกว่า9เมตรคันทางน้อยกว่า9เมตรซึ่งถนนที่ไม่มีไหลทางเนี่ยตามบริบทของการสัญจรหรือการใช้งานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ตามจังหวัดนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับไหนจะมีรถขนถ้าทางอุดรทางขอนแก่นเนี่ยพวกรถขนอ้อยหรือทางมหาสารคามทางกาฬสินธุ์เนี่ยที่ผมไปดูพื้นที่เนี่ยรถสังเกตได้น่ารถขนอ้อยอะไรพวกนี้มีเยอะมากทีนี้มอเตอร์ไซค์ระหว่างชุมชนหรือการใช้งานของประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้เมื่อถนนเนี่ยไหลมันแคบมากๆเนี่ยการที่มอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแล้วมีรถพวกขนอ้อยรถบรรทุกวิ่งด้วยเนี่ยความปลอดภัยมันก็จะน้อยความปลอดภัยมันก็จะต่ำนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุจำเป็นที่เราต้องขยายไหล่อย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่ารถยนต์รถขนาดเล็กเนี่ยสามารถวิ่งบนไหล่ได้นะครับดังนั้นก็คือควรมีการก่อสร้างเพิ่มไหล่นะครับให้มันให้ครอบคลุมถนนของเราของกรมในความรู้ยอมทางหลวงเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสภาพของถนนที่ไม่มีไหลนะครับถ้าเกิดตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับแต่แถวในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นทางน่าจะทั่วประเทศน่าจะมีทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่มีไหลอยู่ลักษณะเนี่ยครับคือบางที่ไปเนี่ยนึกว่าไม่ใช่ถนนกรมทางก็มีเหมือนกันก็ยังงงอยู่ว่าอันนี้ถนนกรมทางเหรอเพราะว่าปกติเราวิ่งแต่ผมอยู่ในแต่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็เห็นแต่ถนนที่มันสมบูรณ์และอะไรเงี้ยครับแต่ตามต่างจังหวัดลักษณะที่ตามภาพเนี่ยค่อนข้างเห็นค่อนข้างเยอะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานก่อสร้างเพิ่มไหลทางครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอัปเกรดถนนของเราครับจากไม่มีไหลหรือว่าไหลแค่50เซนอะไรเงี้ยก็คืออัปเกรดเป็น7 12ไปเลยนะครับพอมันเป็น7 12เนี่ยไหลกว้าง2.50เนี่ยพวกรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้สบายแล้วการจราจรlevel of service ของถนนเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับ
นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพิ่มไหลทางถนนที่ไม่มีไหลให้เป็นมาตรฐาน1ถึง4นะครับก็ประชาชนก็จะได้รับความสะดวกความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะครับก็คันทางต้องน้อยกว่า9เมตรอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เราชี้แจงต่อสำนักงบไปนะครับว่าคันทางต้องน้อยกว่า9เมตรอันนี้ย้ำเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ปริมาณจราจรต้อง 1,000 คันต่อวันขึ้นไปนะครับอันนี้1หัวข้อ1กับ2เนี่ยเป็นหัวข้อที่เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างปีงบประมาณล่าสุดเนี่ยที่ขอกิจกรรมนี้เข้ามาเนี่ยบางพื้นที่อาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่าบางพื้นที่นี่คันทางประมาณ9เมตรก็ขอเข้ามาในกิจกรรมนี้ก็มีนะครับซึ่งมันจะไอตัวนี้เราก็ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะว่ามันตกเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นระยะทางข้อมูลการสำรวจนะครับที่เราสำรวจมานะครับว่ามันมีระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,700 กิโลเมตรนะครับที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งประเทศนะครับเป็นอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสำรวจโดยพื้นที่นะครับส่งข้อมูลมาให้ทางสำนักแผนนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีถนนที่ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยเท่าไหร่นะครับทั้งประเทศเนี่ยก็มีประมาณ 5,700 กิโลเมตรนะครับวงเงินถ้าใช้ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะอัปเกรดถนนตัว 5,700 กิโลเมตรเนี่ยให้ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ใช้ประมาณ 52,000 ล้านบาทนะครับแต่เนื่องจากว่าไอ้ทั้งหมด 5,700 กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าติดขัดสาธารณูปโภคหรือเต็มเขตทางและเขตทางขยายไม่ได้และติดกรรมสิทธิ์ที่ดินติดสิ่งแวดล้อมติดขัดต้นไม้ต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังมีถนนที่เราสามารถดำเนินการได้ทันทีเนี่ยก็ประมาณ 2,800 กิโลเมตรครับก็เป็นวงเงินก็ประมาณ 29,000 ล้านบาทที่ต้องใช้นะครับเพื่อในการอัปเกรดถนนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับก็พอทำเสร็จแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับก็อย่างน้อยก็คือลดอุบัติเหตุแน่นอนแหละพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรพวกนี้ก็สามารถวิ่งบนไหล่ได้นะครับลดต้นทุนการขนส่งเนื่องจากเลเวลสวิตช์อย่างมันดีขึ้นแหละอ่ะเพราะว่าเราขยายไหล่รถเล็กกับรถบรรทุกไม่ต้องมาวิ่งเลนเดียวกันเพราะฉะนั้นระดับการให้บริการของถนนเนี่ยก็ย่อมดีขึ้นนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงกิจกรรมนี้ก็จริงๆเป็นกิจกรรมที่ได้งบประมาณถ้าจำไม่ผิดเป็นกิจกรรมที่ได้งบประมาณมากที่สุดนะครับก็เหมือนเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกกิจแทบจะทุกด้านแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ลักษณะที่เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาโครงข่ายทางหลวงสายหลักและสายสำคัญซึ่งบางทีเนี่ยโครงการใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้อย่างเช่นการปิดฟิลแกปช่วงสุดท้ายหรือว่าเป็นช่วงที่เหลือช่วงที่ดำเนินการเนี่ยไม่เยอะการที่จะเอาโครงการใหญ่เข้าไปดำเนินการเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับมันก็เลยเป็นกิจกรรมตัวเนี้ยเป็นโครงการย่อยที่เอามาช่วยในการทำให้โครงข่ายของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ before after นะครับก่อนดำเนินการก็เป็นถนน2ช่องจราจรนะครับไหลทางน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็เป็น 7.9 แล้วก็เราก็หลังดำเนินการแล้วก็ขยายเป็น4ช่องจราจรนะครับตีเส้นด้วยเกาะสีนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ลักษณะที่มองมิติ2มิติด้วยกันคือมิติของภาคและของประเทศซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดเคยได้ยินมันจะมีงบฟังก์ชันงบแอเรียแล้วก็งบอเจนดาไอ้กิจกรรมตัวเนี้ยมันต้องสอดคล้องทั้ง3ส่วนความหมายก็คือทั้ง
ลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดมีความต้องการแล้วกรมทางหลวงมีความต้องการที่จะพัฒนาจุดตรงนี้เมื่อ2อันเนี้ยมาสอดคล้องซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะมาเข้ากิจกรรมตัวนี้นะครับอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างทางบึงกาละกันบึงกาเนี่ยครับว่าจะมีถนนเส้นนึงซึ่งเขาสนับสนุนไปลักษณะแบบไปบึงขงหลงนะครับที่กำลังดังๆอยู่ครับที่ถ้ำนาคีอะไรตรงเนี้ยกลุ่มจังหวัดก็ต้องการทีนี้ในงบของเราเองมันสอดคล้องไหมก็คือของกรมทางเองเราก็ดูแล้วว่าปริมาณการจราจรของเส้นเนี้ยมันก็ค่อนข้างสูงขึ้นนะบางช่วงมันก็เริ่มจะจราจรก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วโอเคมันก็เลยเข้ากับงบของมันก็เข้ากับวัตถุประสงค์ของเราและตรงกับกลุ่มจังหวัดนะครับเมื่อสองอันนี้มาจอยกันเนี่ยมาอินเตอร์เซ็กกันเขาเรียกว่าอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยมันก็จะสามารถมาอยู่ในกิจกรรมของโครงการนี้ได้นะครับเนี่ยครับมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าต้องดูทั้งยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยนะครับกิจกรรมตัวนี้เหมือนกับมันมีเจ้าภาพอีกเจ้าภาพนึงอ่ะเข้ามาจอยกับเราว่าเขาอาจจะเอาโครงการนี้กับเราไหมถ้าเกิดเขาเอาด้วยเราเอาด้วยมันก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับห้วยส้มปล่อย JD ยุทธหัตถีนะครับสาย1175นะครับก็ก่อนดำเนินการก็2ช่องจราจรนะครับก็หลังดำเนินการก็จะเป็น4ช่องจราจรเข้าใจว่าเส้นนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวของพื้นที่อันนี้ก็เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนของสำนักแผนงานนะครับก็เริ่มแรกเลยก็คือแผนทางหลวงเสนอแผนเข้ามาผ่านสทล.นะครับทางสทล.ก็คือทางสทล.หรือเขตเนี่ยก็พิจารณาแผนเสร็จปุ๊บก็ส่งมาที่สำนักแผนพิจารณาตรวจสอบแผนงานที่เสนอว่าสอดคล้องไหมเหมาะสมไหมนะครับเมื่อเหมาะสมเนี่ยเราก็ส่งแผนทั้งหมดเนี่ยให้สำนักงบประมาณอยู่ในคำขอของงบประมาณนะครับสำนักงบประมาณก็ได้คำขอของเราไปแล้วก้อนๆนึงอาจจะปีนึงก็จะประมาณสัก 30,000 ล้านนะครับตีไปเรียกกลมๆ 30,000 ล้านสำนักงบประมาณพิจารณาและเราเรียนลำดับความสำคัญไปแล้วสำนักงบประมาณก็พิจารณาอาจจะพิจารณาเหลือประมาณสัก 12,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วว่าโครงการย่อยของสำนักแผนงานได้ 12,000 ล้านสผ.ก็สำนักแผนก็แจ้งลิสต์ที่สำนักงบประมาณแจ้งมาเนี่ยกลับไปยังสำนักงานทางหลวงนะครับสำนักงานทางหลวงก็จัดทำแผนสำนักงานทางหลวงกับทางแขวงเนี่ยพอรู้ลิสต์โครงการที่สำนักงบประมาณ approve แล้วเนี่ยก็จัดทำแผนลายประมาณการนะครับเมื่อสำนักงานทางหลวงจัดทำแผนลายประมาณการแล้วเนี่ยก็ส่งกลับมาที่สำนักแผนเพื่อเห็นชอบแผนลายประมาณการอีกครั้งนึงนะครับเมื่อสำนักแผนเห็นชอบแล้วปุ๊บสทล.กับแขวงก็นำแผนตัวเนี้ยไปออกประกาศประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาและดำเนินการก่อสร้างต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เราใช้ในการส่งแผนตรวจส่งแผนแล้วก็อัปโหลดแผนที่มีความแผนลงไปนะครับก็คือเรียกว่าระบบแผนเน็ตถ้าเกิดส่วนภูมิภาคที่อยู่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบนี้ดีนะครับน่าจะคล่องกันอยู่นะครับน่าจะอันนี้คือน่าอันนี้ถ้าจะใช้ตลอดครับแต่ถ้าเกิดผู้ครอบครองที่มาจากส่วนกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนดำเนินการนะครับในการออกประกวดราคาก็ระยะเวลาการทำการกว่าจะออกประกวดราคาเสร็จเนี่ยก็กินเวลาประมาณสัก30-50วันนะครับส่วนแผนแต่ละแผนของสำนักแผนงานทั้ง5กิจกรรมเนี้ยเราได้กำหนดวันทำการไว้เบื้องต้นนะครับว่าวงเงินไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยวันทำการเราให้ไม่เกิน180วันนะครับก็ส่วนวงเงินเกิน50ล้านบาทหรือว่ามีงานสะพานนะครับมีงานก่อสร้างสะพานตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยเราให้วันทำการเพิ่มขึ้นจาก180วันเป็น210วันนะครับเนื่องจากว่างานสะพานเนี่ยมันต้องมีรออายุคอนกรีตหรือว่ามันต้องมีทำทางเบี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ย
วันทำการเราก็ให้เพิ่มขึ้นอีก30วันนะครับส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเนื่องจากเขามีอุปสรรคในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับวันทำการก็3เฉพาะ3จังหวัดเนี้ยก็เลยให้วันทำการเนี่ยเป็น240วันนะครับอันนี้ก็เป็นงบประมาณนะครับที่เราได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณนะครับที่แต่ละปีสังเกตว่าตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยงบประมาณเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับมือตั้งแต่หลักหมื่น 11,000 ล้านบาทนะครับจน 13,000 แล้วก็จนปี65เนี่ยเราได้ประมาณ 12,916 ล้านบาทครับก็อยู่ในเล้งหมื่นขึ้นตลอดนะครับ3ปีย้อนหลังนะครับส่วนปี65เนี่ยถ้าสังอันนี้ก็เรียงทั้งหมดนะ18สำนักงานทางหลวงนะครับก็สำนักงานทางหลวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดก็คือสำนักงานทางหลวงที่10นะครับเนื่องจากสำนักงานทางหลวงที่10เนี่ยถ้าไปดูจริงๆเนี่ยโครงข่ายของแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหากนะครับจะเยอะกว่าที่อื่นนะครับทำให้งบประมาณเนี่ยไปลงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เป็นงบประมาณประจำปีนะครับ62ถึง65นะครับการเปรียบเทียบของแต่ละกิจกรรมนะครับก็ถ้าดูดีๆก็คือปี62เนี่ยจะได้น้อยสุดนะครับก็63 64 65เนี่ยจะได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับส่วนกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหลทางนะครับปี62 63 64เนี่ยมันยังไม่มีกิจกรรมนี้นะครับพอมีปี65เนี่ยเราเพิ่งสร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็เราก็ได้มาประมาณ700ล้านบาทนะครับครับผมก็เดี๋ยวขอเชิญพี่หมึกต่อครับครับขอบคุณครับเอกชัยเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับก็ตรงนี้พอดีสไลด์นี้ค่อนข้างมีความสำคัญครับในการดำเนินการของโครงการย่อยในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็เท่าที่ห้องเนี่ยทำงานมาก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะครับในการดำเนินการโครงการย่อยค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ที่พอสรุปมาได้ก็จะมีอยู่5ประเด็นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือข้อแรกก็คืองบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการพัฒนาทั่วประเทศนะครับก็คืองบประมาณมีจำกัดนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาค่อนข้างคลาสสิกนะครับก็คือในแต่ละปีเนี้ยก็คือที่ทางพี่เอกชัยได้บรรยายให้พวกเราฟังนะครับก็คือเท่าที่เราเสนอไปสำนักงบประมาณเนี่ยคร่าวๆก็อย่างปีที่65ที่ดำเนินการเนี้ยเราก็เสนอไปประมาณ 29,000 ล้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับจากพื้นที่เขตแขวงเนี่ยที่คีย์ผ่านระบบแพนเน็ตนะครับที่พี่เอกชัยได้ขึ้นสไลด์นะครับก็คือคีย์มาประมาณ 45,000 ล้านนะครับแต่เรามาทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็จัดพาริตี้แล้วนะครับก็คือโครงการไหนสามารถต้องเร่งดำเนินการแล้วก็มีความพร้อมนะครับเราก็คีย์เข้าไปในระบบ e-budgeting ของสำนักงบประมาณนะครับมีทั้งหมด4 29,000 นะครับโดยคีย์ไปทั้งหมดเนี่ย 29,000 เราก็ไม่ได้รับการพิจารณาสำนักงบประมาณมาทั้งหมดนะครับก็อย่างปี65เนี้ยเราก็ได้พิจารณามา 12,900 นะครับเศษนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยอยากให้กับทางพื้นที่นะครับที่รับผิดชอบนะครับได้แก่ชผ.นะครับประจำแขวงนะครับหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่แผนงานประจำเขตนะครับเวลาจะเสนอความต้องการเข้ามานะครับยังไงช่วยสกรีนนะครับว่าโครงการไหนมีความจำเป็นจริงๆนะครับโครงการไหนที่มีความพร้อมนะครับในทุกมิตินะครับอันนี้เราก็ทำการคิดมาเราเสนอไปทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับอันนี้ตรงนี้นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับในจุดที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการนะครับอันนี้เราก็ต้องฝากกันช่วยกันดูนะครับเพราะงบประมาณเราก็มีเท่าที่ประวัติที่เห็นมานะครับแต่ค่อนข้างดีนะครับในงานลักษณะของกรมทางหลวงครับที่เป็นสำนักแผนงานโดยปีก่อนๆนะครับที่ผ่านมานะครับปี
6.3 6.4อะไรเงี้ยมีการเบิกจ่ายที่ดีนะครับมีการเบิกจ่ายที่ดีซึ่งถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์เหมือนกันเนี่ยครับก็มีการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำนะครับแต่งานของกรมทางหลวงเนี่ยมีการเบิกจ่ายที่ดีก็ได้รับการพิจารณาจากสำนักงบสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะเห็นนะครับรูปกราฟก่อนหน้านี้นะครับก็ปี64ถึงปี65นะครับเลยนะครับปี64-65นะครับก็มีการกราฟเริ่มชี้ลงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลพวงของการเบิกจ่ายงบประมาณของปีก่อนๆนะครับซึ่งมีการกันเงินนะครับค่อนข้างสูงนะครับในงานสำนักแผนงานนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับดังนั้นทางพื้นที่นะครับถ้ามีประเด็นปัญหาติดขัดยังไงนะครับจำเป็นต้องดำเนินการแล้วมีความไม่พร้อมหรือยังไงครับให้ปรึกษากับทางแอเรียภาคของกลุ่มวางแผนดำเนินงานนะครับซึ่งตอนนี้มีการบริหารในระบบภาคก็คือแบ่งเป็น5แอเรียนะครับดูแลใน18เขตพื้นที่นะครับอันนี้ก็สามารถปรึกษาได้นะครับเพื่อให้ผลการดำเนินงานของเรานะครับเป็นไปตามเป้าหมายนะครับไปสไลด์สุดท้ายในหัวข้อที่2นะครับก็คือมีต้นไม้ห่วงห้ามในพื้นที่ก่อสร้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ก็คลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็พยายามดำเนินการนะครับสำรวจนะครับเส้นทางนะครับที่มีต้นไม้ห่วงห้ามนะครับที่ต้องดำเนินการเนื่องจากงานขยายทางหลวงของเรานะครับมันในพื้นที่เขตทางนะครับก็มีอุปสรรคนะครับอย่างเช่นไม้นะครับซึ่งไม้ห่วงห้ามเนี่ยเป็นมีขั้นตอนนะครับในการดำเนินการค่อนข้างนานนะครับและมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับได้แก่ป่าไม้นะครับหรือแม้แต่อปป.นะครับที่จะเข้ามาทำการตัดไม้ออกไปนะครับอันนี้เราเลยต้องมีการประสานงานครับกับหน่วยงานพวกนี้ไว้แต่ล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าเวลาเราจะตั้งงบประมาณในการพิจารณาปีถัดไปนะครับเราค่อยมาดำเนินการนะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนครับว่าโอเคเส้นทางนี้เรามีต้องการมีการพัฒนาแล้วก็สำรวจแล้วมีไม้ห่วงห้ามเราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดำเนินการเรื่องไม้ห่วงห้ามนะครับพอถึงเวลาปีที่เราดำเนินการครับเรามีความพร้อมแล้วนะครับในการตัดไม้แล้วเราก็ค่อยดำเนินการตั้งงบประมาณไปนะครับเพราะอันนี้จะมีผลค่อนข้างมากนะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการก็นายาวนานนะครับทำให้โครงการที่เราทำการหาตัวนะครับผู้รับจ้างเพื่อเข้ามาดำเนินการก่อสร้างแล้วพอถึงมอบพื้นที่แล้วผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้นะครับเนื่องจากยังมีไม้นะครับในพื้นที่นะครับส่งมอบพื้นที่ได้ไม่เต็มนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาการเบิกจ่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผู้บริหารของกรมนะครับก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายนะครับค่อนข้างมากนะครับซึ่งโครงการของเรานะครับของสำนักแผนก็เป็นโครงการลักษณะปีเดียวนะครับถ้ามีการล่าช้าไปถึง6เดือนแล้วคาดว่าเลยนะครับจะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณได้นะครับก็จะเกิดการกันเงินขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพลับที่ไม่ดีนะครับในการดำเนินการของลักษณะโครงการย่อยนะครับส่วนในประเด็นที่3นะครับก็เป็นโครงการที่มีเส้นทางผ่านย่านชุมชนนะครับต้องดำเนินการจัดทำการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับที่เราต้องดำเนินการจัดทำการมีส่วนร่วมตามพ.ร.บ.2548นะครับว่าเราต้องดำเนินการให้ประชาชนรับรู้นะครับว่าเส้นทางดังกล่าวจำเป็นมีผลกระทบกับทั้งพื้นที่ทั้งด้านการขยายทางและการประกอบธุรกิจด้านฝุ่นละอองด้านเสียงด้านต่างๆหรือแม้แต่รูปแบบก่อสร้างเหมาะสมกับทั้งพื้นที่ไหมนะครับไอ้ตัวนี้เราก็ต้องดำเนินการจัดทำการมีส่วนร่วมนะครับองค์การที่มีผลกระทบกับประชาชนนะครับโดยงบประมาณในส่วนจัดทำการมีส่วนร่วมเนี่ยทางพื้นที่เนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่า
าจจะมีงบประมาณในส่วนของการจัดทำมีส่วนร่วมเนี่ยลงไปทุกปีนะครับก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้นะครับแต่ในปีเท่าที่ผมทราบจากทางพื้นที่มานะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือการจัดทำมีส่วนร่วมเนี่ยโดยการประชุมกันที่ส่วนราชการห้องประชุมส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็นำประชาชนที่ได้รับผลกระทบมารับฟังนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นในขั้นตอนนี้ค่อนข้างทำได้ยากนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องใช้ทางด้านเทคนิคด้านอื่นๆนะครับในการจัดทำการมีส่วนร่วมก็ไม่จำเป็นต้องทำการมาประชุมกันอย่างเดียวนะครับตามพรบที่ระบุไว้ก็อาจจะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับอาจจะทำแบบสอบถามนะครับหรือแม้แต่เราใช้เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับGoogle Form นะครับเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นผลทำให้นะครับเวลาเราเข้าไปดำเนินการนะครับถ้าเราฟังความคิดเห็นได้ทุกมิตินะครับเวลาเราเข้าไปดำเนินการเราก็สามารถดำเนินการโดยไม่มีอุปสรรคนะครับเพราะประชาชนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลของโครงการแล้วก็สะท้อนปัญหาให้กับทางโครงการรับไปแก้ไขแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ค่อนข้างมีความสำคัญมากนะครับแล้วในส่วนประเด็นที่4นะครับก็คือติดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับอันนี้พอดีต้องยังเอานำมาอยู่นะครับจริงๆแล้วการติดกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยเท่าที่ผมดูงานทางภาคเหนือนะครับก็ค่อนข้างไม่มีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีในเมื่อตอนก่อนที่10ปีที่แล้วที่ก่อนหน้านี้ที่ผมมาดูนะครับในปีแรกๆก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องติดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งในปัญหาเนี้ยซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนนะครับก็คือมันมีกระบวนการในการเสนอไปสู่ชั้นผู้ใหญ่นะครับเพื่อออกกฤษฎีกาอะไรต่างๆนะครับเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับตรงนี้ค่อนข้างมีระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับฉะนั้นถ้าเส้นทางไหนที่จำเป็นต้องเวนคือหรือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับที่จะมานำเสนอในลักษณะของโครงการย่อยของสำนักแผนงานนะครับถ้าจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างจริงๆขอให้สำรวจแล้วก็จัดทำนะครับออกพรด.ต่างๆนะครับในกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ให้มีเขตทางก่อนนะครับแล้วเราค่อยเสนอโครงการเข้าไปดำเนินการนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไว้อีกหนึ่งข้อนะครับแต่ก็คิดว่าไม่มีแล้วนะครับเท่าที่ย้อนหลังกลับไปประมาณ 5-6 ปีเนี่ยไม่เคยพบปัญหานี้นะครับแต่ก็ต้องติดมาเป็นประเด็นหนึ่งนะครับพอถ้าเกิดขึ้นมาเส้นทางพวกนี้จะค่อนข้างเกิดปัญหามากเลยนะครับอาจจะต้องทำการกันเงินถึง3ปีแล้วก็อาจจะต้องโดนพับเงินไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ในระบบของกรมบัญชีกลางนะครับสำนักงบประมาณนะครับก็ให้ความสำคัญครับกับการใช้งบประมาณนะครับว่าถ้าเราเสนอขอตั้งไปแล้วไม่สามารถดำเนินการได้นะครับมันก็เป็นภาพว่าเราไม่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องเอางบประมาณไปดำเนินการในปีนั้นๆ นะครับควรจะตั้งงบประมาณในปีถัดๆไปถ้ามีความพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเงินนะครับอันนี้ก็ให้เราช่วยดูตรงนี้ด้วยครับส่วนในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือแผนรายประมาณการไม่ครบสมบูรณ์นะครับพอดีตรงนี้มีผู้เข้ารับฟังนะครับน้องๆเนี่ยครับก็คือมาจากหลายหน่วยงานครับแล้วก็หลายภาคส่วนของกรมทางหลวงซึ่งมีการทำงานซึ่งแตกต่างกันบางคนก็อาจจะอยู่ฝ่ายก่อสร้างอาจจะอยู่ฝ่ายออกแบบบางคนอยู่ฝ่ายแผนงานฝ่ายวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้พอดีผมไม่ได้ให้ทางพี่เอกชัยนะครับบรรยายเรื่องแผนรายประมาณการลงในรายละเอียดนะครับเนื่องจากก็คืออันนี้มันจะเป็นดีเทลของคนที่ทำแผนงานซะมากกว่านะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแผนงานแขวนและงานเขตนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเกิดมีใครมีความสนใจนะครับก็อาจจะลงทะเบียนกับ
กองฝึกนะครับไว้ว่าถ้าสนใจเรื่องแผนรายประมาณการแผนงานต่างๆนะครับก็ถ้ากองฝึกมีโอกาสเปิดอบรมนะครับในหลักสูตรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับพอดีอันนี้มันมีผู้เข้ารับฟังค่อนข้างหลายด้านนะครับตรงนี้นะครับก็เวลายังพอเหลือนะครับก็ผมก็อยากจะพอดีมันไม่ได้บรรยายนะครับในห้องประชุมนะครับที่แต่ก่อนเราจะได้มีคอนแทคกันได้นะครับทั้งจะดูทั้งว่าทั้งผู้เข้ารับฟังบรรยายมีความสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอยากจะสื่อสารในเรื่องไหนให้มากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คงใช้การบรรยายลักษณะนี้ไปสักนานเหมือนกันสักระยะนึงถ้ากลางปีหน้าถ้าสถานการณ์ดีก็คงมีโอกาสพวกเราอาจจะได้มาเจอในหลักสูตรอื่นๆมากขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้มันก็ยังพอเหลือเวลานะครับประมาณสัก10กว่านาทีนะครับก็อยากให้ทางน้องๆ นะครับถ้ามีประเด็นสงสัยนะครับหรือมีคำถามที่อยากทราบนะครับก็ลองสอบถามมาได้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับในส่วนของแผนงานก็ได้นะครับถ้าพี่พอจะมีคำแนะนำได้นะครับก็อาจจะแชร์กันนะครับเผื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาของน้องๆได้นะครับในส่วนนี้ก็ขอส่งต่อให้ทางกองฝึกอบรมนะครับท่านใดมีคำถามที่จะสอบถามท่านวิทยากรไหมคะขออนุญาตสอบถามครับเชิญค่ะอยากทราบการหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักแผนนะครับเรื่องอย่างเช่นเรามี5กิจกรรมใช่ไหมครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราเสนอเข้าไปเรามีแผนในใจเนี่ยอย่างน้อย3แผนประมาณนี้ครับทางแผนเนี่ยต้องจัดเรียงกิจกรรมยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักแผนนะครับอย่างเช่นควรเอากิจกรรมไหนขึ้นก่อนหรือว่าเอาอันดับ1ของทุกกิจกรรมไปเรียงขึ้นก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วอันดับ1ของทุกกิจกรรมเนี่ยควรจะเป็นลำดับที่1ใน5อย่างเงี้ยครับเราควรจะเอาแบบไหนขึ้นก่อนอะไรยังไงประมาณเนี้ยครับพอเข้าใจคำถามไหมครับครับขอบคุณมากครับก็เป็นคำถามที่ดีครับก็คือในลักษณะการทำงานของสำนักแผนงานเห็นมันมีลักษณะงานค่อนข้างหลากหลายเหมือนที่ทางพี่เอกชัยบรรยายไปนะครับแต่โดยวัตถุประสงค์นะครับมันก็จะเป็นไปตามชื่อกิจกรรมนะครับถ้าอย่างเช่นงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนก็เราก็ต้องการพัฒนาเส้นทางนะครับที่ผ่านในชุมชนนะครับทั้งชุมชนที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับสำนักแผนก็เคยมีการศึกษานะครับรวบรวมชุมชนในบริเวณเขตทางนะครับแล้วก็มีการแบ่งนะครับชุมชนก็เป็นขนาดเล็กกลางใหญ่ SML นะครับตรงนี้นะครับก็ในชุมชนในกิจการพัฒนาทางหลวงย่านชุมชนก็ต้องเป็นเส้นทางที่ผ่านย่านชุมชนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเส้นทางที่ด้านข้างนะครับเป็นยังปลูกป่ามันอยู่หรือปลูกไร่อ้อยอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่เหมาะสมแล้วนะครับแต่เป็นอาจจะเป็นชุมชนที่มีขนาด S ก็ได้ที่เป็นชุมชนที่ผ่านหน้าโรงเรียนนะครับซึ่งมีการประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นมีตลาดมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นชุมชนขนาดเล็กก็ได้ไม่จำเป็นต้องขยายเป็น4ช่องจราจรก็ได้นะครับตรงนี้ซึ่งมันก็จะเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่ผ่านหน้าอำเภอนะครับจำเป็นต้องขยายเป็น4ช่องจราจรหรือก่อสร้างฟอนเตทนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการมาติดต่อทางราชการต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถเสนอได้แต่อย่างที่สอบถามมานะครับว่าเราจะจัด priority ยังไงให้เสนอเรียงกิจกรรมไหนก่อนนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมมันมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมอยากจะบรรยายก็อย่างเช่นชุมชนเมื่อกี้ที่โฟกัสลงไปนะครับหรือแม้แต่เพิ่มประสิทธิภาพ
ประเด็นก็คือเพิ่มสีภาพสามารถขยายเป็น4ช่องจราจรได้คราวนี้การแข่งขันในกิจกรรมเพิ่มสีภาพมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะครับมีทั้งขยายเป็น4ช่องเพิ่มมาตรฐานทางจาก7:9เป็น7:12แต่เวลามันไปแข่งกันในกิจกรรมนี้มันก็จะแข่งกันยากนะครับเนื่องจากขยายเป็น12เมตรเนี่ย ADT มันก็น้อยนะครับแต่เพิ่ม10ภาพที่ขยายเป็น4ช่องจราจรพวกนี้ ADT ก็จะเกิน 8,000 คันบางทีไปแตะถึง 15,000 คันแล้วนะครับแล้วเพิ่งมาเสนอขอตั้งนะครับไอ้ตรงนี้เราก็ดูความเหมาะสมหรือแม้แต่กิจกรรมใหม่ที่ที่พี่เอกชัยบรรยายไปก็กิจกรรมเพิ่มไหลทางนะครับอันนี้เปิดมาเพื่อแยกงานจากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพออกมาให้เด่นชัดนะครับก็คือความเพิ่มประสิทธิภาพมีทั้งเพิ่มมาตรฐานได้12เมตรขยายเป็น4ช่องจราจรทำฟอนต์เตจแต่ไอตัวที่มันเพิ่มมาตรฐานเป็น12เมตรเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับงบประมาณนะครับในกิจกรรมนี้เราก็แยกออกมาเป็นกิจกรรมเพิ่มหลายทางโดยเราจะโฟกัสในปีแรกๆไปก่อนเป็นโครงการนำร่องก็คือเป็นโครงการที่เพิ่มหลายทางในกิจกรรมที่ในลักษณะงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็คือ7:9ขยายเป็น7:10 11:12นะครับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็เลยแยกกิจกรรมเพิ่มสีภาพมาเป็นกิจกรรมเพิ่มหลายทางครับในปีแรกเราก็ได้รับงบประมาณมา800ล้านนะครับไม่แน่ใจว่า700กว่าล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นการริเริ่มก่อนนะครับในปีถัดไปถ้ามีความสำคัญเราก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญตรงนี้เราก็คาดว่าจะได้งบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนในกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่บรรยายไปก็คือกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำนะครับสะพานและคานระบายน้ำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าชื่อมันเป็นลักษณะต้องมองไปที่สะพานระบบระบายน้ำนะครับถ้าถนนเนี่ยมาเสนอในกิจกรรมนี้โอกาสได้รับการพิจารณาก็ต้องอยู่ท้ายๆนะครับตรงนี้ priority ก็ต้องเป็นท้ายๆไอการขยายระบบระบายน้ำสะพานอะไรต่างๆก็คือถ้าเกิดเจอสะพานแคบแล้วขยายสะพานให้รองรับกับถนนที่ขยายไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะให้ความสำคัญสูงขึ้นมานะครับเพราะมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับในการเดินทางนะครับแล้วแต่ในกิจกรรมนี้ก็ยังมีการเพิ่มช่องรับน้ำนะครับอย่างเช่นไอพวกคอสเดนต่างๆนะครับเช่นระบบระบายน้ำเดิมเป็นท่อกลมนะครับเราต้องการเพิ่มให้เป็นระบบท่อเหลี่ยมนะครับก็คือบล็อกคัฟเวอร์นะครับเพื่อเพิ่มช่องน้ำให้มากขึ้นหรือแม้แต่บล็อกคัฟเวอร์ไม่เพียงพอเราต้องขยับการเพิ่มเป็นช่องน้ำแบบระบบสะพานนะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มช่องน้ำได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น priority ถัดๆไปนะครับแต่เราก็จะดูประเด็นต่างๆนะครับเราไอ้ที่เราในการจัด priority เราก็ต้องดูทั้งประเด็นทางด้านวิศวกรรมนะครับทางด้านเชิงพื้นที่นะครับทางด้านยุทธศาสตร์ด้วยนะครับตรงนี้เราก็ดูหลายๆประเด็นควบคู่กันมานะครับไอ้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยก็คือถ้าพอจะสรุปได้ก็คือให้ดูชื่อกิจกรรมนะครับว่างานลักษณะไหนเราควรจะเสนอไงยกตัวอย่างนะครับอันนี้พอดีผมพอมีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะยกตัวอย่างให้เช่นถ้าเกิดทางตรงนั้นเป็นเส้นทางผ่านย่านชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้งบประมาณระดับหนึ่งวงเงินประมาณสัก 30-50 ล้านอะไรประมาณนี้พอสามารถดำเนินการได้ก็สามารถเสนอในกิจกรรมผ่านย่านชุมชนได้เพราะวงเงินในกิจกรรมย่านชุมชนเนี่ยมีวงเงินประมาณ 1,000 กว่าล้านครับ 1,500 ล้านแต่ถ้าเกิดชุมชนนั้นมันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ระดับจังหวัดมันต้องมีการแก้ไขค่อนข้างหลายๆด้านอย่างเช่นไม่ใช่ขยายถนนทำฟอนเตจแค่นั้นต้องมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างต้องใช้วงเงิน 60-70 ล้านมองแล้วในปรับปรุงย่านถ้ามาโครงการเดียวก็คงจะลำบากนะครับในการไปใช้รูมนี้เราก็อาจจะมองในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงซึ่งมีวงเงินประมาณ 5,000 กว่าล้านนะครับตรงนี้เราก็สามารถเสนอได้หรือแม้แต่ระบบระบายน้ำเช่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องสะพานแคบระบบระบายน้ำแคบจริงๆมันใช้วงเงินประมาณแค่10กว่าล้านซึ่งในกิจกรรมสะพานและระบบระบายน้ำก็มีวงเงินในรูมันประมาณสักประมาณ600ล้านเราก็สามารถเสนอในกิจกรรมนี้ได้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นด้านทักษะนะครับในการเสนองบประมาณด้วยครับต้องมองหลายๆมิติครับดูวงเงินในแต่ละกิจกรรมนั้นดูลักษณะงานว่าสอดคล้องในกิจกรรมนั้นไหม
แล้วก็ดูสภาพงบประมาณในปัจจุบันด้วยนะครับปัญหาต่างๆนะครับแล้วเราค่อยเสนอก็เป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าเสนอได้ถูกทางถูกปักโอกาสได้งบประมาณก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ฝากไว้นิดนึงครับก็ขอให้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ดำเนินการได้ในปีหนึ่งนะครับอย่าให้มีการติดปัญหาต่างๆครับโดยในปี66เนี่ยเดี๋ยวทีมทางแอร์เรียนะครับมีผมนะครับพี่เอกชัยแล้วก็ในทีมอีกหลายๆคนนะครับจะลงพื้นที่นะครับไปทำการสำรวจงบประมาณเพื่อตั้งปี66เนี่ยก็ในสไลด์ที่บรรยายมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับในการจัดตั้งงบประมาณในปีถัดไปนะปี66นี้ที่จะถึงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าให้เตรียมโครงการไว้ให้ดีครับไม่เกินเดือน2เดือนนี้ครับก็จะออกลงไปสำรวจแล้วนะครับเพื่อเราจะได้มีเวลาทำงานได้ครอบคลุมทุกด้านนะครับตรงนี้